โซฟิอา様の元に戻って報告しないと。โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Danette Channel นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Overheat ครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชานะครับเพื่อลุ้นตัวละครระดับ SSR Plus ตัวใหม่นะครับที่เข้ามาถึง3ตัวด้วยกันเลยซึ่งในรอบนี้นะครับผมก็ได้ทำการดองตัวนะครับมีทั้งหมดถึง30ใบแล้วครับนี่นะครับ Legendary กาชาก็สำหรับการเปิดกาชาในรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดทั้งหมด32ใบแล้วกันครับนี่ครับมันจะได้ครบ200ครั้งพอดีนะครับแล้วเราจะได้เวิลด์ชาร์ตอีก30อันเพื่อเอาไปลุ้นเอนเชียนกาชาได้อีกต่อนึงนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมเนี่ยจะเกลือ4คลิปติดไหมนะครับสำหรับในรอบนี้นะครับตัวละครใหม่ที่ผมอยากได้มากสุดนะครับก็จะเป็นสโนไวท์ครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะครับแล้วก็ชอบมากที่สุดนะครับใน3ตัวที่เข้ามาแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นตัวละครอะไรก็ได้ครับขอให้แค่เป็น SSR Plus พอนะครับคือเปิดไปเกิน100ใบแล้วครับยังไม่ออกสักใบนะครับอันนี้ SSR Plus คลิปเปิด Legendary กาชาเนี่ยมันแบบหมดเร็วอยู่แล้วนะครับเร็วกว่ากาชาปกติเยอะเลยเดี๋ยวเราเซิร์ฟๆก่อน2ใบแรกแล้วกันครับว่าเป็นยังไงนี่ไปครับเฮ้ยถ้าเกิดสีทองมาเลยนี่ช็อกอะโอเคไอ้เจสเปอร์โอเคครับอันนี้ก็กดอีกครั้งนึงเลยแล้วกันมาที่สีทองเอ้ยโอเคอันนี้มันเห็นก่อนนะครับได้โชเมครับอันนี้ก็อันนี้ครบแล้วครับ170ทีเหลืออีก30ทีนะครับเราจะได้เวอร์ชาร์ดพอดีก็เดี๋ยวเรารอไอหินตรงนี้ครับโซสโตนเนี่ยเปลี่ยนเป็นท่าน้ำแล้วเดี๋ยวผมจะกดเลยแล้วกันยังนะครับอันนี้ถ้าแสงเอ็งเจโร่ครับไม่ใช่ใกล้แล้วผมว่าใกล้แล้วโอเคไปครับมาทีรอบนี้สีทองสักใบขึ้นนิวด้วยโอเคโอ้ยูรีครับ SR อันนี้เกลือจัดๆครับเรียบร้อยครับครั้งแรกเดี๋ยวกดกลับไปก่อนเรากลับไปเริ่มต้นที่หน้าแรกอีกรอบนะครับมาเอาใหม่อีกสักรอบเดี๋ยวเราล็อกล่องก่อนตึ๊ดๆๆโอเค3 2 1ไปครับรอบ2สีทองถ้าสีทองขึ้นนิวนี่รู้เลยโอเคไม่ได้ครับ SR อีก3ตัวนะครับอันนี้เศษก็ไม่มีตัวใช้เลยครับไม่เป็นไรครับเรายังเหลืออีกครั้งนึงนะครับเราต้องไม่หมดหวังครับอันนี้ครั้งสุดท้ายครับสำหรับการเปิด Legendary กาชาในวันนี้นะครับเพราะว่าคือถ้าครั้งนี้เนี่ยคือถ้าครั้งสุดท้ายเนี่ยเปิดแล้วยังไม่ได้นะครับเรามีนี่ครับเวิลด์ชาร์ดนะครับที่จะได้ชัวร์ 100% เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวครับว่าเราจะไม่ได้ SSR นะครับ1ใบอย่างน้อยวันนี้ไปครับเอ้ยอันสุดท้ายโอเคครับโอฟิเลียครับあまり得意ではないですが、よろしくお願いしますね。สำหรับโอฟิเดียนะครับก็ถือว่าดีเลยครับเป็นแทงค์แบบท็อปเทียร์นะครับสำหรับโอฟิเดียเนี่ยซึ่งผมก็ยังมีไม่ครบด้วยแต่ที่เราเปิดหานี่เราไม่ได้หา SSR นะครับเราหา SSR Plus ครับก็ถือว่าไม่สำเร็จนะครับก็ยังดีครับได้รางวัลปลอบใจมาเรามาลุ้นเวอร์ชาร์ดกันดีกว่าซึ่งสำหรับ Ancient Gacha เนี่ยเดี๋ยวผมดูเปอร์เซ็นต์เรทการออกอีกรอบนึงก่อน SSR Plus จะอยู่ที่ 10% นะครับแล้วก็ SSR เนี่ยมันออกแน่นอนอยู่ละ 90% อันนี้ก็โอกาส1ใน10นะครับมาดูกันว่าผมจะได้ไหมโอเคอันนี้นี่แหละของจริง3 2 1ไปครับสีทองไอ้สีทองอันนี้เป็นสีทองอยู่แล้วครับจริงๆแล้วมา SSR Plus ท่าอะไรเดี๋ยวดูท่าก่อนเฮ้ยท่าน้ำครับท่าน้ำสโนไวท์สโนไวท์ไอ้สโนไวท์ครับโอ้โหสวยมากครับวันนี้ไม่เกลือครับได้มาแล้ว
แต่หัวนี่มันโคตรสายถึกครับคือน่าจะเอาไปเคลียร์ด่านเฉพาะทางได้อยู่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหน้าจอหลักก่อนนะครับเราต้องเปลี่ยนตัวที่ได้มาใหม่ครับตัวอวยด้วยไหนวะสโนไวท์นี่อยู่บนสุดเลยนี่ว่าดูหน้าตาก่อนโอเคครับเรายังไม่มีอันอื่นไม่เป็นไรโอ้เสียงเพราะมากครับก็สรุปผลประกอบการในวันนี้นะครับถือว่าไม่เกลือครับโอเคครับผมพอใจกับผลประกอบการวันนี้มากแม้ว่าจะออกมาจากเวิลด์ชาร์ตนะครับก็ถือว่าโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะเปิดหาตัวละครใหม่เนี่ยก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่เปิดไม่เยอะนะครับอย่างผมเนี่ยอาจจะเอาไปใช้จริงยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราได้มาก่อนก็ดีครับเพราะว่าของแบบนี้มันต้องค่อยๆเก็บสะสมไปนะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ